ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นนักธุรกิจสาวคนดังที่หลายๆคนต่างคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับสาวข้ามเพศอย่างแอนจักรพงษ์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในอาเซียนแถมเธอก็ยังเป็นผู้หญิงข้ามเพศที่สวยสตรองและก็เก่งทุกด้านด้วยนะครับแต่กว่าที่เธอจะมีชื่อเสียงโด่งดังและก็ร่ำรวยถึงทุกวันนี้ได้สาวแอนนั้นก็ต้องผ่านความยากลำบากในชีวิตมาไม่น้อยถึงแม้ว่าสาวแอนจะได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศตั้งแต่อายุ16ปีแต่เธอก็ต้องทำงานพิเศษไปด้วยเพื่อหารายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ส่งเสียตัวเองให้ได้เรียนหนังสือซึ่งในสมัยเด็กสาวแอนมักจะถูกหลายๆคนดูถูกว่าเกิดเป็นตุ๊ดไม่มีวันเจริญและประสบความสำเร็จคำพูดต่างๆนานาเหล่านี้มันจึงส่งผลให้สาวแอนมีแรงผลักดันที่ทำให้เธอสู้พัฒนาตัวเองให้ใครมาเป็นคนดังและก็รบคำสบประมาทที่หลายๆคนดูถูกเอาไว้ได้จนทำให้ปัจจุบันสาวแอนคว้าความสำเร็จและก็กลายเป็นผู้หญิงข้ามเพศหนึ่งเดียวในอาเซียนที่กลายมาเป็น CEO ของบริษัทมูลค่านับพันล้านบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนผู้นำเข้าและก็ส่งออกลิขสิทธิ์คอนเทนต์จากทั่วโลกมีคอนเทนต์นำเสนอทุกช่องทั้งในไทยและก็ต่างประเทศนอกจากนั้นแอนจักรพงศ์ก็ยังมีชื่อไปติด3อันดับสตรีข้ามเพศรวยระดับโลกในปี2020และก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของสตรีข้ามเพศที่รวยที่สุดระดับเอเชียซึ่งจัดอันดับโดยที่นิตยสารฟอร์มของสหรัฐอเมริกาโดยที่มีมูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณ210ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆประมาณ 6.3 พันล้านบาทและซีรีส์ที่ทำให้สาวแอนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือซีรีส์อินเดียที่ขายได้ราคาล้านจนหลายๆคนต่างก็ยกให้เธอเป็นเจ้าแม่ภารตะพันล้านไปแล้วนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่ารวยไม่แคร์โควิดกันเลยทีเดียวตลอดระยะเวลา5ปีสร้างรายรับรวมกว่า 10,000 ล้านมีกำไรและก็เงินสดสะสมกว่า 1,100 ล้านบาทเลยทีเดียว